หนูว่าเรื่องแรกเลยนะคะที่หนักใจมากที่สุดกับการทำงานตรงเนี้ยหนูว่าเป็นเรื่องคำพูดคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์หรือว่าโซเชียลบูลลี่อะค่ะแล้วก็หลากหลายอย่างที่มันเคยแบบมันเคยเกิดขึ้นมาในชีวิตมุกนะคือเมื่อก่อนอะตอนแรกที่เข้ามาเป็นไอดอลใหม่ๆอะคือมุกแบบว่ามุกเศร้ามากเลยอะมุกแบบมุกรับไม่ได้มากๆเลยกับแบบบางคอมเมนต์ที่แบบบางอย่างที่เขาแบบจัดเราเขาตัดสินเราโดยที่เขาไม่รู้จักเราเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเงี้ยซึ่งมุกเป็นคนที่ชื่นชอบในการหาข้อมูลเป็นคนที่แบบอ่านเม้นท์เป็นคนที่แบบชื่นชอบในการอ่านฟีดแบ็กอ่านคำวิจารณ์อะไรเงี้ยซะบ่อยๆแต่ต้องบอกว่าคนที่วิจารณ์ดีๆอะก็มีเยอะวิจารณ์ดีๆแบบไม่ชอบนะแต่ว่าวิจารณ์ให้แบบเราสามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้อันนี้เป็นการวิจารณ์ที่ดีแต่บางคนเขาวิจารณ์ด้วยอคติอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเหมือนแบบสาดเสียเทเสียใส่เราว่าเราเป็นคนอย่างงู้นเราเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนั้นนะโดยที่แบบเฮ้ยแบบเราไม่รู้จักกันเลยแม้แต่นิดเดียวยังไม่เคยมาเจอกันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงตัดสินเราไปแบบไปเป็นแบบนั้นได้มันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าชีวิตเด็กคนนึงเนี่ยต้องแบบเอาตัวเองมาให้คนแบบว่าลุมด่าอะไรเงี้ยเข้าใจฟิลไหมบอกว่าทำไมต้องเอาตัวเองมาที่สว่างขนาดนี้ให้คนที่แบบไม่รักเราเกลียดเราไม่ชอบเราแบบมาลุมด่าเราแล้วก็พูดอะไรถึงเราก็ได้โดยที่เราไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยบางอย่างอ่ะบางอย่างหรือแม้จะเล็กๆน้อยๆอ่ะน้องๆเขารู้นะคะไอดอลทุกคนอ่ะจริงๆแล้วมุกว่าทุกคนแหละจะต้องมีความอยากรู้นะเรื่องของฟีดแบคตัวเองอ่ะบางทีอ่ะแอบดูแอบศึกษาอะไรเงี้ยมุกว่าไอดอลทุกคนรู้ว่าบางทีมันมีคำพูดที่แบบไม่ดีถึงตัวเองยังไงแต่ว่าเขาอยู่ในจุดที่พูดไม่ได้หรือว่าอยู่ในจุดที่บางอย่างแบบมันต้องมองข้ามให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมุกเองอ่ะในช่วงแรกอ่ะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้เหมือนกันมุกก็คือร้องไห้หนักมากก็แบบทำไมถึงอย่างงู้นทำไมถึงอย่างนี้ทำไมมันก็ต้องก้าวข้ามอะค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะทำตรงนี้ต่อไปจริงๆหรือว่าเรายึดมั่นในทางนี้แล้วมันก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้แล้วก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ต้องก้าวข้ามมันผ่านไปให้ได้คือในปัจจุบันนี้มุกเองก็เริ่มแบบว่าเข้าใจมากขึ้นเหมือนปลงด้วยส่วนนึงนะว่าถ้ามันมีคนรักเรามันก็ต้องมีคนเกลียดเราเป็นเรื่องธรรมดาเราก็มองแค่คนที่เขารักเราแหละคนที่เขาแบบว่าให้ความสัมพันธ์กับเราให้ความเคารพเราแล้วก็ให้เกียรติเราด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคนแบบเนี้ยคือคนที่เราควรที่จะให้ความสำคัญมากที่สุดแต่ในปกติแล้วก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนนะคะไม่มีใครอยากให้คนเกลียดหรอกเอาจริงขนาดแค่แบบเราเรียนหนังสือเรียนในห้องอย่างเงี้ยเพื่อนคนหนึ่งไม่ชอบเราอะเรายังรู้สึกแบบทำไมมันไม่ชอบเราวะเราจะต้องทำเอาง้อซื้อขนมไปง้อมันดีไหมเรายังคิดแบบนั้นเลยอะแค่คนเดียวนะแค่เพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนเราแต่เนี้ยใครก็ไม่รู้อะที่แบบเอ้ยอยู่ดีก็เกลียดเราแบบไม่ได้มีเหตุผลอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยจะไปง้อยังไงล่ะเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งแบบร้อยทั้งร้อยอะคนเราอะอยากให้คนรักอยู่แล้วไม่มีใครอยากให้คนเกลียดหรอกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละที่แบบมันจะแอบรู้สึกแบบทำไมนะเราแบบไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าโทษตัวเองเลยนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่เปิดกว้างความรักความชอบมันก็เป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่รักกันหรือว่าอะไรกันอะไรเงี้ยมุกว่าแบบเราก็แบบว่าอาจจะแบบให้เกียรติกันนิดนึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าไอดอลก็แบบเป็นคนคนหนึ่งอะค่ะก็เป็นเด็กคนหนึ่งจริงๆน้องๆไอดอลบางคนคือแบบอายุน้อยๆเลยนะอายุแบบผมยังไม่ถึง20เลยอะบางทีแบบต้องมาเจอกับอะไรหนักๆขนาดนี้มุกว่ามันก็แย่นะมันแบบมันแย่ทางใจอะค่ะก็แบบไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้ทุกคนบอกว่ามองในเรื่องของคำพูดให้แบบมันจริงจังมากขึ้นแล้วก็เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะให้เกียรติความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไอดอลก็ตามแต่อย่าแบบไปจัดกันขนาดนั้นให้โอกาสกันบ้างจะดีกว่าไหมอะไรประมาณนั้นค่ะอันนี้ถามได้ไหมตอนนั้นส่งไปสมัครเวทีไหมส่งค่ะ